ผมเห็นพี่ดำเลยเลยพี่ก็รอจับรถยนต์ซึ่งรถยนต์ผมมาผมก็อ้อมไปนู่นเพราะผมรู้ว่าสิบโมงขับไม่ได้ถูกไหมแต่เลือกปฏิบัติแบบนี้มันก็ไม่สมเหตุสมผลรถจอดตั้งนานพี่ไม่เดินมาดูพอผมมาจอดพี่เดินมาเรียก ผมโอเคถ้าเกิดผมผิดผมยอมจ่ายอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วไอ้ปรับไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าผ่าไฟแดงนู่นนี่นั่นผมเห็นพี่ยืนทุกวันพี่ไม่ใช่พี่อาจจะไม่ใช่พี่นะหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ท่านอื่นรถผ่าไฟแดงหรือมาจอดรอตรงเนี้ยผมไม่เห็นพี่ทําอะไรกันเลยพี่ยืนรอตรงเนี้ยรอรถยนต์มาจับตรงนี้จบแต่ผมจอดตั้งนานผมไม่ได้ผ่าไฟแดงพี่คันอื่นผ่าไฟแดงไปพี่ไม่ทําอะไรแต่พี่เลือกที่เดินเข้ามาหาผมมัน
็ผิดถามว่าผิดไหมก็ผิดแต่ว่าคันอื่นผ่านไฟแดงพี่ไม่ทำอะไรนี่ถูกไหมหมายความว่าผมจอดจุ๊บผมมีสิทธิ์โดนจับมากกว่าผมผ่านไฟแดงถูกไหมถ้าผมผ่านไฟแดงพี่ปรับผมไม่ได้ถูกต้องปะไม่ถูกถูกไหมอ่ะถูกไหมถ้ากันหมายความว่าผมครั้งหน้าผมมาผมก็ผ่านไฟแดงไปดีกว่าใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขับมาเนี่ยผ่านไฟแดงก็ชัดเนี่ยพี่เขายืนอยู่นะเขาทำอะไรเลยตลกปะตลกอ่ะผมตลกมากผมเลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับประชาชนหรือเปล่าเราจอดเนี่ยนะเนี่ยนี่พี่น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 ะพี่ยืดหยุ่นแต่พี่ไม่ยืดหยุ่นกับผมไงอะไรนะพี่บอกว่ากฎหมายมันยืดหยุ่นใช่ไหมโดนไปกี่รอบแล้วโทรหาผมเนี่ยอะไรนะโดนไปกี่รอบแล้วโทรหาผมผมไม่โดนผมไม่เคยโดนผมก็คุยแบบพี่นี่แหละว่าเออเนี่ยทำไมผมถึงไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยไปไหนไงอ่ะเนี่ยนะขับมาเนี่ยวนตรงเนี้ยยูเทิร์นตรงเนี้ยผิดกฎหมายไหมจะแก้ไขไหมนะโอ้โหผมแก้อยู่แล้วทำไมอ่ะเอาผมถามไม่ต้องส่งของของผมผมมีเงินโดนปรับเอางี้ดีกว่าแต่ทำไมพี่ไม่แก้ไขส่วนของพี่พี่เลือกปฏิบัติเนี่ยพี่ไม่ต้องถามผมแก้ไขยังไงผมยังไม่แก้ไขเลยเอ้าผมมีตังจ่ายค่าปรับมีตังจ่ายค่าปรับใช่โอ้อะไรเป็นจ่ายด้วยนะแต่ว่าพี่อ่ะไม่แก้ไขส่วนพฤติกรรมของพี่พวกพี่พฤติกรรมอะไรครับนี่ไงทำละเลยหน้าที่ไงหมายถึงว่าเนี่ยรถผ่านไฟแดงพี่ไม่จับพี่เลือกเดินมาจับผมตอนที่จอดติดไฟแดงอยู่ถูกไหมไหนผมขอดูหน่อยอันนี้ไงอันนี้คืออะไรรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเก็บไปแล้วพี่ไปแล้วผมก็งงเลือกปฏิบัติเกินไอ้สัตว์